วันนี้นะคะนุกชวนเพื่อนๆผมอยากโสดแบบนุกนะคะก็คือโคนจะตรงแล้วก็ปลายเนี่ยจะหยิกผมเนี่ยหยิกด้วยความที่ว่าเป็นผมอยากโสดแล้วมีตอนนั้นประหยัดด้วยนะแต่หลังจากดัดมาประมาณ2ปีไม่ได้เพิ่มอีกเลยนะคะก็คือมันก็จะเข้าทรงประมาณนี้เพราะว่าจะรู้จักวิธีเซ็ตรวมถึงใช้น้ำมันที่เซ็ตผมนะคะมันเป็นร้อนขนาดนี้นะวันนี้นะคะนุกก็เกิดอาการว่าอยากเป็นสาวผมตรงแต่ไม่อยากยืดอยากตรงสวยสวยสวยเก๋แบบบัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็มีสูตรนะคะซึ่งหลายคนรีวิวไว้แต่นุ๊กก็ลองมาทำกับตัวเองนะแล้วฝรั่งก็รีวิวว่าสูตรนี้ทำให้ผมแบบมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ผมตรงขึ้นสำหรับสาวผมอยากตรงนะคะถ้าผมหยิกนี้นุ๊กไม่การันตีนะแต่ถ้าผมประมาณนุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าตรงขึ้นนะซึ่งของประส่วนผสมเนี่ยมีเยอะนะคะหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ากะทิส่วนใครที่ไม่มีกะทินะให้ซื้อกะทิชาวเกาะหรือชาวดอยหรืออำพงอัมพวาในเซเว่นอีเลฟเว่นนะนะคะมา1ขวดนะแล้วก็ใช้กะทิเนี่ยประมาณครึ่งนึงของ200 250ไม่แน่ใจครึ่งนึงนะคะแล้วก็มะนาว1ขวดนะคะผมเรานะคะแล้วเรามาดูวิธีทำกันค่ะที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็คือกะทินะคะซึ่งเราสามารถใช้กะทิในเซเว่นอีเลฟเว่นได้นะคะประมาณครึ่งนึงนะคะของนุ้มมันมีกะทิเก่าอยู่ที่นุ้มเก็บไว้มันก็จะเป็นน้ำกะทิประมาณนี้นะคะเสร็จใช้น้ำมะนาวนะคะ1ลูกค่ะบีบลงไปเรื่อยๆนะคะ1ลูกเต็มๆนะบีบลงไปในน้ำกะทินะคะบีบจนน้ำมะนาวหมดนะคะเสร็จนะคะทีนี้นะคะเราก็คนไว้แล้วไปนำไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วทีนี้ตอนเราหมักเนี่ยเราไม่ใช่เอาทั้งน้ำนะคะพอแช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะแยกชั้นขึ้นมานะคะประมาณนะคะแช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะคะพอมันแยกชั้นขึ้นมาเนี่ยเราเอาถั่วที่มันแยกชั้นมาหมักผงกันนะคะเดี๋ยวหนูขอไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะค่ะเราจะเห็นแยกชั้นโดยชัดเจนนะคะว่ามันเป็นฟองเป็นชั้นขึ้นมันเป็นชั้นครีมนะคะโดยชัดเจนเลยซึ่งเราจะต้องเอาตัวครีมเนี้ยค่ะไปหมักผงกันค่ะเดี๋ยวเราไปหมักผงกันดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดครีมที่อยู่ข้างบนเนี้ยค่ะมาหมักผงกันนะคะโดยที่เราจะต้องทำการแบ่งผงอีกแล้วดูดีนั่นไว้ระหว่างนี้เราก็ต้องเตรียมเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะกิ๊บไว้นะคะแล้วก็หมักนะคะไว้หมักนะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือเราแบ่งผงก่อนแบ่งผงหมอกเลยนะคะเป็นสองด้านนะคะโดยที่ว่าเราจะต้องแบ่งด้านหลังอีกนะนะคะแบ่งทำทีละช่อนะแล้วเราก็ตักตัวครีมที่มันอยู่ด้านบนนะคะที่ครีมมีครีมประมาณนี้นะต้องทำนวดลงไปบนเส้นผมเลยนะคะก็นวดไปทั้งหมดทั้งหนังศีรษะเลยนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นครีมประมาณนี้เลยนะคะก็นวดไปเรื่อยๆทั้งหนังศีรษะของเราอ่ะนะเอาเฉพาะครีมด้านบนเท่านั้นนะคะที่มันเป็นฝ้าขาวๆนะค่อนข้างเปื้อนเปื้อนหน่อยนะคะของในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่อยากให้เปิดเสื้อผ้าก็ง่ายๆเลยนะคะก็เอาหาเรื่องอะไรนะหาพวกอะไรพวกผ้ารองต่างๆมาใส่ไว้นะคะแต่ไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่ามันชุดทำงานบ้านอยู่นะคะนี่นะคะก็นวดไว้นะคะสูตรนี้บอกเลยว่าทำให้ผมอยากปวดนิ่มแล้วก็มีน้ำหนักนะที่ลูกเคยลองทำมาแล้วก็ผมจะตรงขึ้นนะคะอีกเลเวลนึงเลยแหละThank you.
หัวจุ่มไปเลยก็ได้เนาะเอาเฉพาะในละครีมนะคะส่วนใครที่อยากให้สอนน้ำมันสะพานะคะกระแทกเย็นนะคะขอเป็นอาทิตย์หน้านะพอดีไม่ได้เป็นตลาดนะคะเพื่อที่จะไปซื้อมะพร้าวมาทำโอเคแม่เขียวค่ะค่ะหลังจากเราชโลมนะคะให้ทั่วเลยนะคะแม้แต่ส่วนไหนส่วนไหนนะลองทั่วเลยนะคะเสร็จนะคะแล้วก็ปิดเหมือนทุกครั้งที่เราหมักผงมันนะก็คือจับอย่างนี้เลยนะคะจับอย่างนี้นะคะมาไว้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอตั้งเอาให้แบบคุ้มโอเคค่ะก็ใช้หมวกนะคะปิดไว้นะคะหมักไว้ประมาณขั้นต่ำนะ30นาทีแต่ให้ดีประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วจะไปล้างผมกันแล้วก็ใช้ครีมบำรุงตามหลังจากสระผมนะสระเสร็จนะคะประมาณ2ครั้งแล้วก็ใช้ครีมบำรุงตามนะคะและหลังจากนั้นก็เซตผมนะคะโดยที่เราจะเป่าให้มันตรงนะซึ่งมันจะมีวิธีเซตผมเป่าที่ตรงอยู่นะคะเดี๋ยวขอไปทำงานบ้านก่อนนะคะแองนะคะซึ่งวิธีการเป่าโคนผมเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางนะคะไม่ให้ผมเรานะคะเป็นตูดเป็ดนะวิธีการก็คือเป่าโดยที่เราก้มหนังศีรษะให้แห้งหมดนะคะโดยที่ระหว่างนี้เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะใช้ในส่วนปลายผมนะคะหรือใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวใช้น้ำมันมะกอกก็ไม่ว่ากันนะคะก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวในส่วนปลายผมทั้งหมดนะคะเอาละค่ะทีนี้พอเราใส่น้ำมันมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป่าโคนให้แห้งก่อนนะคะเพื่อที่จะมากำหนดทิศทางเขาเรียกอะไรทิศทางให้ผมกระดกนะคะก้มหัวลงนะคะใช้ไฟเป่าให้หมดเลยนะคะและใช้มือช่วยหน่อยนึงนะคะดึงนิ้วช่วยหมดเลยนะคะเราหลังจากเราเซ็ตเนี่ยเราจะเห็นอะไรมากถามว่ามันจะยืดตรงเหมือนกับที่เราไปยืดถาวรหรือเปล่าไม่นะคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เห็นคือหนึ่งนะคะคือผมเราเนี่ยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผมไม่ชี้เขาเรียกอะไรผมมันก็แบบลื่นนะคะอย่างเงี้ยค่ะลื่นมากนะคะแล้วก็ไม่พันกันนะคะถามว่าสูตรนี้ดีไหมในความคิดนุกว่ามันดีหนึ่งก็คือหาง่ายนะคะอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายนะคะและดูแลผมได้ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนที่ผมอยากโศกนะคะสามารถที่จะช่วยได้ในตรงนี้ก็คือช่วยด้วยการไดนะคะแต่เพิ่นนุกแค่เป่าๆถ้าจะให้ดีคือต้องใช้ไดแล้วก็บิดนิดนึงเพื่อให้มันเข้านะคะหรือไม่ก็ไดผมนะคะแล้วก็ใช้ลักษณะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผมเนี่ยของนุ๊กเองเนี่ยมันจะสไลด์นะคะก็ใช้วิธีม้วนอย่างนี้นะคะมันก็จะดีขึ้นนะระดับนึงนะถามว่าถึงขนาดตรงแบบอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าเป็นสูตรที่ดีไหมเป็นสูตรที่ดีมากนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสำหรับคนผมอยากโศกอย่างนุ๊กนะคะแล้วมีหลายคน
ที่ได้ขอแชมพูไว้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวนุ๊กจะถ่ายลงคลิปให้นะคะว่านุ๊กจะแพ็คส่งใครบ้างนะคะหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านุ๊กจะนั่งแพ็คแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็คุยกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจนุ๊กและช่องทีมงานคิตตี้โฮมด้วยนะคะและคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จากลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ